สยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณช่วงดนสยามสี่ทิศกลับมาแล้วคุณผู้ชมกับดนสยามนะคะหลังจากที่เราไปอิ่มเอมกับขนมจีบต้มเฮียเสกกันมาเรียบร้อยแถมเฮียยังบอกอีกนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยบางคนที่อยากจะซื้อกลับไปเก็บครับสามารถทำได้เป็นเดือนเลยนะเพราะว่าฟรีซไว้เอาไว้ในช่องฟรีซแล้วก็อีกเดือนนึงค่อยกินยังได้ยังไม่เสียต้มแล้วก็ฟรีซต่อดีไหมดีเออดีงามเนี่ยล่ะคุณผู้ชมไงก็ถ้าเกิดสนใจอยากลองชิมไปหาซื้อกันได้นะอ่ะแต่ว่าในช่วงนี้ค่ะเรามีโครงการดีๆมาฝากคุณผู้ชมกันเรียกได้ว่ามีประโยชน์มากๆเพราะว่าจากปัญหาในเรื่องของเยาวชนจำนวนมากเลยนะที่ออกมาแข่งขันรถจักรยานยนต์กันบนทางสาธารณะโดยผิดกฎหมายครับพูดดูเป็นทางการไหมจริงๆง่ายๆคือเด็กแว้นน่ะที่ชอบเพิ่งเจอเอาจริงป่ะที่ชอบแว้นมันวนกันอยู่บนถนนน่ะผมเพิ่งเจอเมื่อคืนเองพี่เจอตลอดเจอบ่อยๆไม่เมื่อคืนผมชมเป็นขบวนใหญ่เลยนะแล้ววิ่งสวนเลนถนนไหนกำแพงเพชรพระราม2ก็เยอะหลายหลายที่คุณผู้ชมนะก็เรียกได้ว่าสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้แก่ผู้ที่ใช้รถใช้ถนนทั่วไปเป็นอย่างมากบางกรณีก็เกิดอุบัติเหตุด้วยนะต้องสูญเสียกันทั้งชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินค่ะก็เลยเป็นที่มาของโครงการดีๆของทางตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมาซึ่งรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนะคะวันนี้เราอยู่กับพลตำรวจตรีฐากูลณัฐทีศรีค่ะผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมาท่านจะเป็นผู้มาให้ข้อมูลดีๆกับเราในวันนี้นะคะต้อนรับกันเลยสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับผู้ดำเนินการทั้งสองท่านครับสวัสดีครับท่านครับผู้รับฟังทุกท่านครับครับนะก่อนอื่นเลยต้องถามท่านผู้การนะคะเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของโครงการนี้เนี่ยคืออะไรคะครับสำหรับโครงการฝึกอบรมเยาวชนจิตอาสานะครับอาสาขาแรงนะครับของตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมานะครับก็เป็นโครงการฝึกอบรมนะครับให้แก่เยาวชนนะครับกลุ่มเสี่ยงหรือกลุ่มที่เคยกระทำความผิดนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการขับขี่แข่งขันรถในทางสาธารณะนะครับหรือที่เราจะเรียกกันทั่วไปก็เห็นว่าเป็นกลุ่มเด็กแว้นนะครับซึ่งก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่นะครับโดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็ในต่างจังหวัดนะครับโดยเฉพาะในจังหวัดนครราชสีมาของเราก็มีปัญหาเรื่องของกลุ่มเด็กแว้นนะครับซึ่งก็ขับขี่รถรวมกลุ่มนะครับแล้วก็ไปในทางนะครับแล้วบางครั้งก็มีการขับขี่แข่งขันนะครับซึ่งก็เป็นปัญหานะครับก็ขอให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนนะครับบางครั้งก็เกิดอุบัติเหตุแก่กลุ่มผู้ขับขี่เด็กแว้นเองนะครับซึ่งก็คงได้รับทราบแล้วนะครับก็เป็นปัญหาแล้วก็ขอให้เกิด อุบัติเหตุนะครับมีอันตรายนะครับถึงบาดเจ็บแล้วก็มีทรัพย์สินเสียหายนะครับแล้วก็เป็นปัญหาในทุกจังหวัดที่เผชิญกันเช่นปัจจุบันนะครับก็เป็นแนวคิดนะครับซึ่งถ้าหากในเรื่องของการดำเนินคดีนะครับทุกพื้นที่ก็ดำเนินการไปตามนโยบายของทางรัฐบาลนะครับโดยเฉพาะสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับท่านผบ.ตร.นะครับท่านผู้จัดการตำรวจภูธรภาค3เองนะครับก็มีนโยบายและก็สั่งกำชับนะครับให้ทุกพื้นที่ได้วางมาตรการในการแก้ไขปัญหาเรื่องของเด็กแว้นนะครับมาอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งที่ผ่านมานะครับตำรวจภูธรจังหวัดนครที่มาก็มีมาตรการเรื่องของการปราบปรามจับกลุ่มอย่างหย่อนต่อเนื่องนะครับแต่ถ้ามองแล้วเนี่ยมันก็จะเห็นว่ามันเป็นเพียงการแก้ปัญหาปลายเหตุนะครับเพราะนั้นเนี่ยในครั้งนี้เนี่ยเราก็ได้มีการพูดคุยนะครับแล้วก็จากความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนเองนะครับภาพสะท้อนนะครับรวมทั้งฝ่ายหน่วยงานของภาครัฐนะครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายปกครองฝ่ายทหารตำรวจนะครับก็เลยพูดคุยก็เลยมีมติที่จะริเริ่มการดำเนินการโครงการฝึกอบรมนะครับกลุ่มเยาวชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงนะครับเพื่อเป็นการปรับทัศนคตินะครับพูดคุยนะครับเพื่อสร้างจิตสำนึกนะครับก็เสมือนเป็นการป้องกันนะครับให้เด็กและเยาวชนเนี่ยได้รู้สำนึกนะครับแล้วก็ได้รู้รับผิดชอบนะครับถ้าหากไปขับขี่แข่งขันรถแล้วเนี่ยมันจะเป็นความผิดในเรื่องของอาญาแล้วเนี่ยมันก็ก่อให้เกิดอันตรายบาดเจ็บนะครับบางครั้งเนี่ยบางรายนะครับขับขี่แล้วเนี่ยก็เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นพิการนะครับแล้วก็ทำให้พ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยได้รับความเดือดร้อนนะครับบางครั้งก็ต้องดูแลบางครั้งก็ต้องถูกดำเนินคดีฐานปล่อยปละละเลยลูกหลานนะครับไปกระทำผิดซะเอง
ครับตรงนี้ก็เป็นมาตรการที่เรามาร่วมกันคิดแล้วก็แก้ไขปัญหานะครับในแบบการแก้ปัญหาต้นเหตุนะครับที่จะทำให้มันการแก้ปัญหาเป็นในแบบการแก้ปัญหาแบบยั่งยืนครับตรงนี้ครับนะฮะอย่างโครงการนี้นี่จะจัดขึ้นในวันไหนแล้วก็ที่ไหนครับท่านครับสำหรับโครงการนี้นะครับก็เรากำหนดการฝึกอบรมไว้นะครับในระหว่างวันที่22ถึงวันที่23สิงหาคม2559นี้นะครับในอาทิตย์หน้านะครับครับครับผมนะฮะที่ไหนครับผมจะฝึกอบรมที่ในเขตพื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมานะครับก็จะใช้สถานที่อบรมนะครับเราก็จะมีคัดเลือกกลุ่มเด็กเยาวชนนะครับก็คือเป็นกลุ่มเป้าหมายนะครับก็คือเป็นกลุ่มเด็กที่เป็นวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงนะครับหรือกลุ่มที่มีการกระทำผิดถูกเจ้าหน้าที่ตรวจยึดรถนะครับหรือถูกจับกลุ่มดำเนินคดีมาก่อนนะครับแล้วเราก็จะพิจารณาคัดเลือกมาก็ประมาณ160คนนะครับมาเข้ารับการอบรมในครั้งนี้ครับผมค่ะ160คนแล้วถ้าถามว่าเด็กๆเมื่ออบรมเสร็จแล้วน่าจะได้รับอะไรกลับไปบ้างคะท่านคะอย่างน้อยๆนะครับก็ทำให้เด็กและเยาวชนที่รับการอบรมนะครับได้รู้สำนึกนะครับแล้วก็รู้ถึงปัญหาความเดือดร้อนนะครับถ้าตัวเองไปก่อเหตุหรือรวมกลุ่มกระทำความผิดนะครับซึ่งจะเป็นปัญหาต่อความเดือดร้อนของผู้ใช้รถใช้ถนนเองต่อพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่นะครับซึ่งอาจจะได้รับผลกระทบจากการที่รวมกลุ่มขับขี่แข่งขันรถเป็นการกีดขวางการจราจรนะครับแล้วก็ทำให้บางครั้งถ้าเกิดพลาดพลั้งไปตัวเด็กเนี่ยก็จะรับบาดเจ็บเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของมาตรการนะครับทำให้เด็กและเยาวชนเนี่ยถ้ารู้สำนึกเนี่ยเขาไม่ไปกระทำความผิดตำรวจก็ไม่ต้องไปไล่จับนะครับปัญหามันก็จะแก้ได้แบบยั่งยืนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็คงจะฝากเรียนนะครับพ่อแม่ผู้ปกครองนะครับผู้อำนวยการสถานศึกษานะครับด้วยคอยดูแลเยาวชนอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็คอยดูแลตักเตือนนะครับอย่าให้มีการปล่อยปะละเลยนะครับให้เด็กไปกระทำผิดโดยบางครั้งเนี่ยก็ขอเรียนว่าบางครั้งเนี่ยตัวเด็กเองเนี่ยก็อาจจะรู้เท่าไม่ถึงการนะครับอาจจะตามเพื่อนไปครับไปขับขี่แล้วเนี่ยก็ไปเป็นปัญหานะครับถ้าเด็กเนี่ยได้รู้สำนึกเองมีความคิดเองตำรวจก็จะได้ไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องไปไล่จับนะครับบางครั้งเนี่ยการไปไล่จับเด็กก็คงเรียนว่าบางทีเนี่ยกลุ่มเด็กเองเนี่ยอาจจะเหมือนกับต่อต้านนะครับอาจจะไม่ยอมนะครับก็จะเป็นปัญหากระทบกระทั่งอะไรต่ออะไรไปด้วยนะครับก็เป็นปัญหาในองค์รวมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราการฝึกอบรมทั้งนี้เนี่ยมันก็เป็นการสะท้อนภาพของปัญหาสังคมนะครับแล้วก็ทำให้สังคมชุมชนได้รับรู้และก็ร่วมกันแก้ไขปัญหาไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองนะครับผู้นำชุมชนนะครับหน่วยงานราชการอื่นโรงเรียนสถานศึกษาต่างๆก็ได้ช่วยกันดูแลครับผมค่ะโอ้โหนี่นะฮะเป็นโครงการที่ดีมากๆเลยทีเดียวใช่ครับเราหวังว่าจะมีอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆด้วยนะครับก็วันนี้ทางรายการของเราครับต้องขอขอบพระคุณนะครับท่านผู้การพลตำรวจตรีทากูลณัฐทีศรีนะครับผู้บัญชาการสถานีตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมานะครับที่วันนี้โอ้โหต้องบอกว่ารบกวนเวลาท่านที่มาแบ่งปันโครงการดีๆแบบนี้ให้เราได้รับทราบให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันนะครับวันนี้ขอบพระคุณท่านมากครับขอบพระคุณค่ะยินดีครับยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็ถือว่าเป็นโครงการที่ดีและเชื่อมั่นเลยนะคะว่าจะมีประโยชน์มีประโยชน์กับเยาวชนเป็นอย่างมากเลยทีเดียวขอให้ดีขึ้นเรื่อยๆแล้วกันนะฮะปัญหาต่างๆจะได้หมดไปอันนี้คือพื้นที่แค่พื้นที่เดียวนะนครราชสีมาใช่ครับถ้าทุกจังหวัดทำดีมากเลยนะใช่ฮะหรือเอาแค่แบบจังหวัดนึงแต่หลายๆเขตอะไรเงี้ยน่าจะช่วยได้เยอะเลยแหละขอให้เป็นจังหวัดต้นแบบแล้วกันแล้วถ้าสำเร็จขอให้ที่อื่นก็น้อมมาทำตามแล้วกันใช่แล้วครับช่วงนี้พักกันไหมสักครู่หนึ่งพักฟังเพลงกันสักครู่หนึ่งคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอยู่กันต่อค่ะครับด้นสยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณ